วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสร้างเองบินเองนะครับกับคอปเตอร์มัลติโรเตอร์นะครับสีใบพัดรุ่นนี้ผมใช้กล่องคอนโทรลฟลายคอนโทรลของ Mini Pic นะฮะแล้วก็ GPS ก็ของ Mini ของ Radio Link เหมือนกันส่วนนี้หมวกก็ครับจัมเปอร์ที่12ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสบินกันดูครับดูสภาพอากาศนะครับไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูตรงจอ OSD นะฮะก่อนจะแสดงค่าแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับ 99% นะครับแบตขออนุญาตปิดหน้าจอกล้องก่อนเพราะว่าอากาศมันยิ่งชื้นนะครับแล้วก็อันนี้เราเทสบินเรายังไม่ได้เทสกล้องนะฮะก็ขอปิดไปก่อนสนามนี้ก็อยู่ที่เส้นตัดใหม่ร่วม9นะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดสนใจก็เข้ามาบินกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นบินกันนะครับท้องฟ้ามองไปทางมินบุรีนี่สดใสมากเลยเนี่ยด้านหลังลาดกระบังนี่เปียกโชกเลยฮะก่อนบินแล้วก็ต้องมาปลดล็อกไอ้เซฟตี้สวิตช์กันก่อนนะครับที่จ่ายไฟให้สปีดนะฮะอันนี้ผมจะบินในโหมด Stabilize นะครับก็คือว่าเราจะเมนเทนรักษาความสูงเองนะครับครับแต่โดนมันจะกันทิศทางให้นะครับ3แกนนะครับก็คือ Pitch นะครับ Yaw แล้วก็ Roll นะฮะก็คือมันจะไม่เกิน50หรือ45องศานี่แหละตามที่เซตในโปรแกรม Mission Planner นะฮะนี่ครับก็ถือว่าบินค่อนข้างนิ่งนะครับแต่เราอย่าเผลอลดคันเร่งจนสุดนะครับสุดคือมอเตอร์มันจะไม่หมุนนะฮะพอไม่หมุนแล้วมันไม่มีโหมด Air Speed เหมือนพวก FPV นะฮะเดี๋ยวมันจะร่วงเอานะครับเดี๋ยวเราจะลองบินในโหมดรักษาความสูงดูนะครับสำหรับโหมดในโหมดรักษาความสูงนี่หรือว่า Attitude Hold นะฮะหรือว่า ATTI นี่ผมตั้งสวิตช์ไปไว้เป็นอันดับที่2นะฮะตรงกลางนะครับก็เร่งเครื่องขึ้นประมาณ 50% มันก็จะขึ้นไปนะครับพอเราค้างคันเร่งไว้ประมาณ 40-60% เนี่ยมันจะรักษาความสูงให้นะในคลิปนี้ผมรู้สึกจะเกินไปหน่อยนะครับผมต้องลดลงมาหน่อยฮะมันถึงจะอยู่กับที่นะครับเรามาลองบินในโหมด GPS กันนะครับเราสามารถสับสวิตช์กลางอากาศได้เลยพอสับแล้วโดนจะไม่บินไปไหนนะครับจะบินอยู่กับที่นะฮะทั้งความสูงแล้วก็ตำแหน่งนะครับเราสามารถเคลื่อนที่ไปหน้าข้างหลังซ้ายขวาได้ปกตินะครับเมื่อเราปล่อยคันเร่งหรือปล่อยคันบังคับทิศทางนะครับมันก็จะอยู่ที่นะครับจะรักษาตำแหน่งให้อัตโนมัตินะครับนี่ฮะเห็นได้ว่ามันนิ่งมากๆเลยนะครับกับบอร์ดมินิพิกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทสขึ้นด้วย GPS แล้วก็ลงด้วย Return to Lance นะครับเรามาลองบินขึ้นในโหมด GPS กันนะครับสับสวิตช์ GPS ครับ Arm Motor นะฮะแล้วก็เร่งเครื่องขึ้นเหมือนโหมดรักษาความสูงนะครับนี่ครับมือขวาปล่อยได้เลยนะครับมันจะอยู่กับที่เลยฮะเราสามารถเดินหน้าถอยหลังอะไรได้ปกตินะครับพอปล่อยคันเร่งพอปล่อยคันมาทิศทางมันก็จะหยุดนะฮะแล้วมันก็จะรักษาความสูงให้ด้วยนะครับในเบื้องต้นวันนี้ผมเซตความสูงขากลับบ้านReturn to Home หรือว่า Return to Lance ครับ Lance แปลว่าจุดปล่อยนะครับใน Mission Planner จะใช้ว่า RTL หรือว่า Return to Lance นะครับนี่นะครับผมตั้งความสูงไว้ตอนบินกลับที่4เมตรหมายความว่าถ้ามันบินต่ำกว่า4เมตรมันจะดีดตัวเองขึ้นไป4เมตรแล้วก็บินกลับมาตรงๆนะฮะส่วนในคลิปนี้ผมบินไป10เมตรนะครับแสดงว่าความมันมากกว่า4เมตรมันก็จะบินมาเลยนะฮะมันจะไม่ลดตัวลงมา4เมตรนะครับนี่ครับบินมาแล้วครับแล้วก็ผมเซตไว้เมื่อมาถึงจุดขึ้นแล้วเนี่ยให้มัน
ฮอปอยู่ประมาณ5วินาทีนะครับแล้วก็ค่อยทำการแลนดิ้งลงมานะครับอันนี้คือมาทำเองทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างสวยงามนะฮะกับโดรนมินิพิกลำแรกของผมเลยนะครับเนี่ยนี่ครับคาดเคลื่อนไม่เกิน1เมตรครับเดี๋ยวเราจะลองมาบินขึ้นในโหมดStabilize กันครับแล้วก็กลับบ้านด้วย GPS นะครับจะดูว่ามันจะทำงานเป๊ะไหมครับก่อนอื่นเรามาดูสถานะของพวกแบตเตอรี่ของอะไรกันก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างดาวเทียมได้กี่ดวงอะไรอย่างนี้นะครับเบื้องต้นก็ขนาดฟ้าเปิดปิดๆอย่างนี้ก็19ดวงนะฮะมันเจ๋งมากนะฮะบอร์ดมินิพิกเนี่ยครับของ Radio Link นะครับครับอาร์มครับเร่งเครื่องขึ้นเลยนะฮะแล้วก็บินไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างบินเราก็สามารถสับสวิตช์มันเป็นAttitude Mode คือรักษาความสูงหรือว่าจะ GPS ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองกดปุ่ม Return to Land ดูนะครับว่ามันจะกลับมาไหมนะครับบินกลับมาแล้วครับแต่ก่อนที่จะกด Return to Land เนี่ยเราต้องบินในโหมด GPS เท่านั้นนะครับถ้าบินในโหมด Stabilize หรือว่า Attitude Hold เนี่ยมันจะไม่ Return ให้นะครับบินมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันคาดเคลื่อนประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็ถือว่าตามสเปคนะครับเราก็สามารถยกเลิกการลงได้โดยการบังคับโดนไปในทิศทางอื่นนะฮะมันก็จะยกเลิกการลงนะครับแล้วก็อย่าลืมสับสวิตช์ RTL ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็บินต่อไปเรื่อยๆนะครับในคลิปผมจะบินสไตล์ก็คือจะ FPV เลยครับก็จะลองทดสอบPID ทดสอบอะไรงี้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าเราต้องมาปรับแต่งอะไรบ้างนะในเบื้องต้นกับโครง450ใช้450ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ไบพาส10นิ้วนะฮะมอเตอร์ประมาณ900กิโลโวลต์นะฮะแบต3เซลล์นะครับอันนี้3เซลล์ประมาณ2000มิลลิแอมป์นะครับ2002นะครับก็บินตามคลิปก็ประมาณ 6-7 นาทีแล้วนะครับเนี่ยก็หลังบินเสร็จก็แบตยังเหลืออีกประมาณครึ่งนึงนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะช่วงนี้ก็ขออนุญาตกรอนะครับจะได้ไม่ใช้เวลานานนะฮะก็จะสังเกตว่าบินมันเลยนะครับแต่ว่าบินอัดแรงไม่ได้นะครับมอเตอร์เกตวีโวKV มันน้อยนะฮะตอนนี้ผมจะบินไปไกลแล้วก็กด Return to Home นะครับแต่ว่าก่อนกด Return to Home เนี่ยก็Return to Land เนี่ยก็ต้องสับมาเป็น GPS โหมดก่อนนะครับการ first flight วันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากเลยนะฮะแม้ว่าฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับตกไปดอกใหญ่ๆก่อนที่จะมาทำคลิปนะฮะก็เป็นข้อดีนะครับก็คือเวลาลงบนพื้นทรายเนี่ยทรายมันไม่ปีข้อเครื่องนะเนี่ยคาดเคลื่อนไม่เกิน1เมตรครับแล้วก็สามารถคอนโทรลมาลงได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนะครับเจอกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ